วันนี้ในอดีต9ตุลาคมคริสตศักราช1967เชโกวารานักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่แห่งลาตินอเมริกาเสียชีวิตเชโกวาราเป็นลูกครึ่งไอริชสเปนเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางแห่งเมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาเชโกวาราเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยบูโนสไอเรสภายหลังได้ตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการปฏิวัติในประเทศต่างๆจนได้พบกับฟิเดลคาสโตรที่ประเทศเม็กซิโกในปีคริสตศักราช1955และทั้งคู่ได้เข้าปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลเผด็จการของประเทศคิวบาได้สำเร็จในปี1959หลังจากนั้นเชโกวาราได้เดินทางไปร่วมปฏิวัติในประเทศต่างๆเช่นคองโกเวเนซุเอลาเวียดนามและที่สุดท้ายคือประเทศโบลิเวียจนในที่สุดเชก็ถูกทหารฝ่ายรัฐบาลโบลิเวียจับกุมตัวได้และยิงเสียชีวิต